สวัสดีครับขณะนี้เรากำลังยืนอยู่หน้าอาคารของศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนแต่วันนี้เราจะพาไปดูห้องปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าส่งออกกันครับไปกันเลยครับห้องนี้เป็นห้องเตรียมตัวอย่างที่ทางผู้ประกอบการนำตัวอย่างที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศส่งมาให้ทางห้องปฏิบัติการทดสอบครับเรามาดูกันเลยนะครับจริงๆแล้วสินค้าต่างๆก็จะเป็นสินค้าที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปพวกตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทหรือร้านค้าต่างๆแต่คราวนี้ผู้ประกอบการต้องการที่จะส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศและประเทศปลายทางร้องขอมาว่าจะต้องมีหลักฐานว่าสินค้าเหล่านี้กัมมันตภาพรังสีไม่เกินเกณฑ์ตามที่ลูกค้ากำหนดและทางเราได้ตรวจสอบแล้วว่ามีค่าไม่เกินเกณฑ์ทางเราก็จะออกเอกสารรับรองให้กับทางลูกค้าเพื่อไปใช้ในการประกอบกับการส่งออกสินค้าในครั้งนี้ครับคือก่อนที่ผู้ประกอบการจะส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้มีทำการพูดคุยกับลูกค้าปลายทางแล้วนะครับว่าจะต้องมีการตรวจพารามิเตอร์ต่างๆอะไรบ้างอย่างเช่นพวกสารเคมีอันตรายพวกโลหะหนักหรือเชื้อโรคทางชีวภาพที่เป็นอันตรายและหนึ่งในนั้นก็เป็นการตรวจค่ากัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าส่งออกยังไม่ได้ใบรับรองจากทางเราหรือมีค่ากัมมันตภาพรังสีที่เกินเกณฑ์ที่ทางลูกค้าปลายทางกำหนดไว้ก็จะถูกตีกลับทั้งหมดครับครับหน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานเพียงรายเดียวในประเทศครับและทั้งนี้ทั้งนั้นห้องปฏิบัติการของเราก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025งั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการตรวจวัดวิเคราะห์กันเลยนะครับไปกันเลยครับครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบตัวอย่างหาค่ากัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าส่งออกกันเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับสินค้าล็อตนี้ไม่มีการปนเปื้อนสารรังสีสามารถส่งออกได้แล้วครับใช่ครับเมื่อผ่านการทดสอบแล้วว่ามีค่ากัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าส่งออกไม่เกินเกณฑ์ตามที่ลูกค้ากำหนดมาก็จะเป็นความมั่นใจของผู้บริโภคที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยครับใช่ครับเพราะว่าเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่ามีค่ากัมมันตภาพรังสีไม่เกินเกณฑ์จะส่งเสริมการส่งออกให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นและเป็นการสนับสนุนการส่งออกสินค้าของประเทศไทยเราด้วยครับซึ่งทางสทน.และทีมงานของเรารู้สึกยินดีที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมให้การส่งออกของประเทศไทยเรามีมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการเพราะการส่งออกถือเป็นรายได้หลักของประเทศครับ